สวัสดีค่ะจินนี่จาก Pol Review for Ladies นะคะวันนี้เอานาฬิกาของ Wise มาให้ดูกันค่ะตัวนี้ตอนที่เห็นใน Shopee กับ Lazada นะคะเวลาถ่ายผ่านฟีดไปนะรู้สึกสะดุดตามากเลยก่อนอื่นเราไปดูที่กล่องกันก่อนนะคะกล่องนะคะก็จะมีปั๊มลายนะคะเขียน Wise Easier นะคะพอเปิดขึ้นมาก็มีสายยางแถมมาด้วยซึ่งสวยมากๆเลยนะสายตัวนี้ที่แถมมามีผิวที่ลื่นนะแล้วก็มีลายเป็นตารางสามเหลี่ยมแบบนี้ซึ่งเข้ากับตัวหน้าปัดของมันได้ดีเลยนะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนสายยางให้ดูนะคะตอนหลังเรามาดูที่ตัวหน้าปัดกันดีกว่าค่ะจะเห็นได้ว่าหน้าปัดนะคะแบ็คกราวด์ก็จะเป็นลายสามเหลี่ยมครึ่งบนแล้วก็มีความเงาสะท้อนด้วยนะคะด้วยเงาที่มันเหลือบไปเหลือบมาทำให้ดูมีเอกลักษณ์นะและสีตรงส่วนครึ่งล่างก็จะเป็นสีน้ำตาลด้านมีลายโลโก้เขียน Wise Easier ไว้นะคะและก็ยังมีวันที่บอกด้วยในส่วนของรูปทรงหน้าปัดนะคะเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยเพราะไม่เคยเห็นทรงแบบนี้ส่วนใหญ่จะไม่เป็นกลมไปเลยก็เหลี่ยมไปเลยซึ่งอันนี้ก็ทำให้ดูแปลกตาไปกว่าเรือนอื่นๆด้วยในส่วนตรงขอบนะคะก็จะมีเส้นบอกเวลาก็จะทำให้ดูเวลาได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าตรงนี้หน้าปัดไม่มีตัวเลขบอกเข็มของนาฬิกานะคะทั้งในส่วนของเข็มชั่วโมงและเข็มนาทีนะคะมีการเคลือบลูมแบบซูเปอร์ลูมิโนวา C3 ให้แสงสว่างในที่มืดได้เยอะมากๆเลยค่ะขอบเบเซลด้านนอกนะคะก็จะเป็นสีโรสโกตามตัวเรือนเลยตัวนี้นะคะกระจกก็จะเป็นแซฟไฟร์สามารถตัดแสงสะท้อนได้ดีพอประมาณนะคะเพราะว่าถ้าเลื่อนไปเลื่อนมาจะเห็นได้ว่ายังมีเงาอยู่บ้างเล็กน้อยสำหรับลักที่ยื่นออกมาจากหน้าปัดนะคะส่วนตัวจินว่ามันดีมากๆเลยเพราะทำให้เวลาเราจับอย่างนี้นะคะมันไม่ไปโดนหน้าจอแล้วก็จะไม่ทำให้เกิดรอยบนหน้าปัดของเรานะคะฟังก์ชันการทำงานของเรือนนี้นะคะก็ง่ายๆเลยมีเม็ดมะยมอยู่ตรงด้านข้างนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าเม็ดมะยมมีสลักลายเป็นสัญลักษณ์ของไวส์ด้วยอันนี้ก็ดึงขึ้นมาง่ายๆเลยสำหรับสาวๆไม่ต้องห่วงกลัวเล็บจะหักแล้วก็หมุนไปแบบนี้ก็สามารถปรับเวลาได้อย่างง่ายดายนะคะเดี๋ยวเราไปดูขนาดกันนะคะตัวนี้เคสไซส์จะอยู่ที่ 36.2 มิลค่ะความหนาอยู่ที่ 7.3 มิลค่ะแล้วก็ลักทุลักนะคะอยู่ที่ 39.6 มิลค่ะเดี๋ยวเราไปดูฝาหลังกันนะคะตรงกลางของฝาหลังก็จะเป็นสัญลักษณ์ไวส์นะคะมีลายกนกไทยก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วเนาะและขอบสีขาวๆที่เห็นตรงนี้นะคะก็มีการยิงเลเซอร์ไว้ทำให้เวลาผิวสัมผัสนะคะก็จะรู้สึกถึงความด้านๆมีลายนิดหน่อยนะคะตรงนี้ก็มีเขียนชื่อรุ่นนะคะ Easier แล้วก็มีบอกว่าเป็นแซฟไฟร์กลาสแล้วก็เป็นสแตนเลสสตีลด้วยนะคะและสำหรับตัวนี้นะคะก็คือสามารถกันน้ำได้5 ATM ก็คือ5บาร์หรือว่า50เมตรก็จะกันน้ำได้มากกว่าปกติเล็กน้อยแต่ว่าก็ไม่สามารถเอาไปว่ายน้ำอะไรอย่างนี้ได้นะคะเนี่ยฝาหลังถ้าสมมติว่าเห็นเป็นรอยแล้วเราก็สามารถเช็ดได้สายที่มากับเรือนนี้นะคะก็จะเป็นสีโรสโก้เข้ากับตัวเคสเลยแล้วก็สายอันนี้นะคะจะเป็นเหล็กพับซึ่งเวลาใช้งานนะคะมันก็จะมีความโยกเยกบ้างเล็กน้อยนะคะและตรงส่วนตรงกลางก็จะเป็นเหล็กเงานะคะด้านขอบก็จะเป็นเหล็กด้านเดี๋ยวจินจะลองขึ้นข้อให้ดูนะคะสำหรับข้อมือของจินนะคะก็จะมีขนาด5นิ้วหรือ13เซนนะคะใส่ขึ้นมาก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เลยพอดีกับข้อมือเลยทีเดียวน้ำหนักกำลังดีเลยนะไม่เบาแล้วก็ไม่หนักเกินไปด้วยความที่ตัวนี้นะคะทั้งเคสแล้วก็สายนะคะมาในสีโรสโกลด์ทำให้ดูดีมีความเป็นผู้ดีเลยทีเดียวสามารถใส่ไปตามงานที่เป็นทางการหรือว่าจะเอาไปใส่เป็นแบบว่างานแต่งงานชุดเดรสอะไรอย่างนี้ก็เหมาะนะคะเพราะว่าสีมันทำให้ดูดีมากๆเลยแต่ส่วนตัวที่จินเลือกสีน้ำตาลมานี้เพราะว่ามันทั้งดูสุภาพและยังสามารถใส่เป็นแคชชวลเวลาเราเปลี่ยนกับสายยางได้ด้วยเดี๋ยวจินจะลองเปลี่ยนสายยางให้ดูนะคะซึ่งเดี๋ยวก่อนที่จะไปเปลี่ยนเป็นสายยางนะคะเดี๋ยวแวะให้ดูตรงนี้ก่อนนะเราสามารถดึงแงะตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็สามารถปรับขนาดได้ตามข้อมือของตนเองนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็จะเป็น Quick Release สามารถเปลี่ยนสายได้ง่ายมากๆแค่ดึงสลักตรงนี้ออกมานะคะแล้วก็นำสายยางมาเปลี่ยนได้เลยสามารถดึงเกี่ยวตรงปุ่มนี้เข้ามานะคะแล้วก็ดันเข้าไปแบบนี้คลิกเดียวก็เรียบร้อยค่ะจะเห็นได้ว่าพอเปลี่ยนสายปุ๊บกลายเป็นอีก image นึงเลยทีเดียวอันนี้ก็ดูลุยๆขึ้นนะด้วยความที่มันเป็นสีน้ำตาลด้วยแล้วก็พอเป็นสายยางให้ลุคที่แบบสบายๆแล้วก็ไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนๆได้นะคะเนี่ยพอขึ้นข้อออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ
จะเห็นได้ว่ากระชับแนบไปกับข้อมือพอดีอันนี้จินใส่ที่รูที่สุดท้ายเลยนะคะซึ่งพอดีมากๆเลยค่ะและสายยางที่ผิวสัมผัสลื่นๆแบบนี้ค่ะมันก็ให้ความสบายใช้ได้เลยนะคะใครที่สนใจก็สามารถไปซื้อได้เลยนะคะราคาอยู่ที่ 2,900 บาทนะคะซึ่งสำหรับ 2,900 บาทจินว่าคุ้มมากๆเลยนะสำหรับรีวิววันนี้ก็ประมาณนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ